คุณรู้ไหมว่าตอนนี้ประเทศไทยกำลังติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลางรายได้เฉลี่ยของประเทศคือ 23,306 บาทต่อปีเมื่อเทียบกับระดับภูมิภาคและเมื่อเทียบกับทั่วโลกคำถามคือทำไมเราถึงติดอยู่ในกับดักนี้ไม่รวยไปกว่านี้สักทีเราผิดพลาดตรงไหนการที่จะตอบคำถามนี้ได้คงต้องย้อนกลับไปดูถึงจุดยืนของประเทศไทยในอดีตในอดีตนั้นเราเริ่มกันที่ประเทศไทย 1.0 เป็นสังคมเกษตรกรรมต่อมาประเทศไทย 2.0 ขยับเข้าสู่อุตสาหกรรมเบาแรงงานราคาถูกใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีประเทศมีศักยภาพเพิ่มขึ้นประชาชนเริ่มมีการศึกษามากขึ้นจากนั้นจึงก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 3.0 ที่ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมหนักรถยนต์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆโดยใช้ต้นทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อเน้นการส่งออกประโยชน์จากประเทศไทย 3.0 นั้นมีมากก็จริงแต่ก็ทำให้เราติดอยู่ในกับดักมากมายเช่นกันในช่วงแรกของประเทศไทย 3.0 นั้นมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ปัจจุบันกลับเติบโตเพียงแค่ 3-4% ต่อปีเท่านั้นประเทศไทยติดอยู่ในช่วงรายได้ปานกลางมาเป็นเวลากว่า20ปีอีกทั้งเรายังคงพึ่งพาต้นทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาโดยตลอดเราจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูงและสามารถยืนได้ด้วยขาของตัวเองหรือถึงเวลาแล้วที่เราต้องเปลี่ยนต้องก้าวไปอีกขั้นก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 แล้วประเทศไทย 4.0 จะเป็นอย่างไรประเทศไทย 4.0 เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมต้องเปลี่ยนจากเดิมที่ทำมากได้น้อยเป็นทำน้อยได้มากเปลี่ยนรูปแบบของ4องค์ประกอบเดิมที่มีอยู่ใส่นวัตกรรมความรู้และความคิดสร้างสรรค์เพิ่มลงไปจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี SME เดิมที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไปสู่การเป็น Smart Enterprise และ Startups ที่มีศักยภาพสูงเปลี่ยนจากภาคบริการที่มีมูลค่าค่อนข้างต่ำไปสู่การเป็น High Value Serviceและอีกองค์ประกอบสำคัญคือการเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือ Reform in Action ผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจการปฏิรูปการวิจัยการพัฒนาและการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆกันด้วยการใช้ความได้เปรียบของประเทศเราที่มีอยู่แล้ว2ด้านคือความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมโดยต้องเริ่มจากสิ่งที่เรามีเพิ่มการบริหารจัดการและเทคโนโลยีเข้าไปซึ่งอุตสาหกรรมหลักหรือสิ่งที่เรามีได้แก่1กลุ่มอาหารเกษตร 2. กลุ่มสาธารณสุขสุขภาพ 3. กลุ่มหุ่นยนต์อัจฉริยะ 4. กลุ่มดิจิตอลเทคโนโลยี 5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมให้เป็น 1. กลุ่มอาหารเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 2. กลุ่มสาธารณสุขสุขภาพและเทคโนโลยีการแพทย์ 3. กลุ่มหุ่นยนต์อัจฉริยะและระบบเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 4. กลุ่มดิจิตอลเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อ 5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูงยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราจะสร้างโอกาสทางการตลาดของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุโดยนำเอานวัตกรรมเข้ามาผนวกร่วมกับ5อุตสาหกรรมหลักของเรา 1. กลุ่มอาหารเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพได้แก่ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกและอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการบริการจัดส่งอาหาร 2. กลุ่มสาธารณสุขสุขภาพและเทคโนโลยีการแพทย์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 3. กลุ่มหุ่นยนต์อัจฉริยะและระบบเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมได้แก่หุ่นยนต์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ 4. กลุ่มดิจิตอลเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อออกแบบระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้สูงอายุที่ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน 5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูงโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อกลุ่มผู้สูงอายุพูดง่ายๆนโยบายประเทศไทย 4.0 ก็คือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาให้ตรงจุดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปสู่เป้าหมายแล้วเราจะนำนวัตกรรมความรู้มาจากไหนและจะมีใครช่วยเราได้บ้างประเทศไทย 4.0 เป็นการเชื่อมโยงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่อยู่ไกลตัวซึ่งถูกเก็บไว้ในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆโดยนำออกมาพัฒนาสิ่งที่เรามีอยู่แล้วร่วมกับภาคเอกชนภาคการเงินการธนาคารใช้พลังของประชารัฐโดยมีภาครัฐเป็นตัวสนับสนุนเริ่มพัฒนาจากตนเองแล้วจึงต่อยอดเครือข่ายความร่วมมือจากต่างประเทศเหมือนกับบันได3ขั้นของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการพึ่งพาตนเองพึ่งพากันเองและรวมกันเป็นกลุ่มยังมีพลัง